I'm not a joyride, a hit and run. I thought I loved you, and you thought I was fun. I'm moving.เมื่อถือพับได้ของ Huawei เครื่องนี้นะคะ Premium Edition สีทองดีไซน์แฟชั่นถ่ายภาพเรืองแสงได้เช็คได้ว่าทาครีมกันแดดทั่วหน้าหรือเปล่าแถมดูแบงค์ปลอมได้ด้วยนะเรื่องแรกที่อยากพูดถึงค่ะคือเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนี่เป็นไงเห็นลวดลายแบบนี้นะคะไม่ธรรมดานะเขาร่วมมือกับดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างไอริส วาน เฮอร์เฟนนะคะคนที่เคยออกแบบชุดให้เลดี้กาก้าใส่เลยนะไอริสเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวดัตช์ค่ะที่เขาโดดเด่นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามารวมกันให้กลายเป็นแฟชั่นได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานของเขาค่ะแรงบันดาลใจเขาบอกว่ามาจากธรรมชาติแต่พอดูเอาเข้าจริงนะก็โอเคเลยเพราะว่ามันดูเหมือนใบไม้กับขนนกเหมือนกันนะถามว่าสวยหรือเปล่าแล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าสวยนะลายชัดมีความเป็นผู้หญิงมากๆเลยสีสวยไม่ได้ทองขนาดนั้นแต่มีความเป็นรอยนิ้วมือง่ายอยู่เหมือนกันค่ะมือถือจอพับได้เนี่ยคำถามเดียวเลยที่ยอดฮิตพับแล้วเป็นไงเห็นรอยหรือเปล่าจากการใช้งานจริงๆจะบอกว่าไม่เห็นด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ค่ะพอคุณเปิดมือถือเล่นไปเนี่ยรอยไม่ได้ทำให้เหมือนแบบเด่นชัดขึ้นมาแต่ถ้าคุณไปสัมผัสเมื่อไหร่ปุ๊บยังไงก็มีความรู้สึกถึงรอยพับค่ะดูนะหลายคนอาจจะคิดว่าบอกว่าไม่เห็นรอยพับอะไรเนี่ยก็เห็นชัดๆอยู่ก็แน่นอนแหละถ้าหน้าจอมันมืดถ้าคุณพยายามจ้องมันเนี่ยมันเป็นมือถือจอพับได้อะยังไงคุณก็ต้องเห็นมันอยู่แล้วค่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกเกะกะตาขนาดที่แบบเวลาคุณเล่นอยู่แล้วรู้สึกแบบไม่ไหวเงี้ยไม่ใช่แน่นอนค่ะ Today I have decided is going to be the day Today is the day I'll chase all my fears awayข้อดีของการดีไซน์มือถือจอพับเครื่องนี้เลยนะบานพับของเขา Huawei Multi Dimensional Hinge บานพับอันนี้ค่ะปิดสนิทลดปัญหาเรื่องของฝุ่นมากๆเลยฝุ่นที่จะเข้าไปเกาะที่หน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเห็นไหมคะตรงนี้นะแนบสนิทเลยค่ะนอกจากจะพับได้อย่างเรียบเนียนแล้วนะคะยังแข็งแรงทนทานด้วยที่สำคัญนะจับถนัดมือในมือเดียวเลยค่ะ heart, ตัวเครื่องนะคะค่อนข้างบางมากๆเลย 15.2 มม.แต่ถ้ากางออกปุ๊บมันอยู่ที่ 7.2 มม.ค่ะเขาบอกเลยว่าความบางของมือถือเครื่องนี้นะเมื่อพับลงมาแล้วเนี่ยมันบางกว่าสมาร์ทโฟนจอพับที่มีขายในท้องตลาดประมาณถึง2มม.เลยค่ะมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันสักนิดค่ะจอ OLED 6.9 นิ้วอัตราส่วน 21:9 Refresh Rate 120 Hz ค่ะจอของเขาเนี่ยยังมีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันแสงสะท้อนด้วยนะคะตอนที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยคุณก็จะได้มองเห็นจอคุณเนี่ยได้ชัดเจนเหมือนเดิมเลยค่ะองศาในการใช้งานนะคะเขาไม่ได้ล็อกว่ามันต้องอยู่องศาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความถนัดในการใช้งานเลยแต่ถ้าคุณแบบหงายมันเกินไปมันก็อาจจะเอียงลงหรือถ้าคุณมันงอมันเกินไปเนี้ยมันก็อาจจะพับลงดังนั้นก็อยู่ในที่ที่ทำงานได้ก็โอเคค่ะและแน่นอนดีไซน์ของเขานะคะฝาหน้าตรงนี้เลยมีวงกลมทั้งหมด2วงค่ะเรียกว่า dual ring design วงแรกนะคะคือเรียกว่า camera ring แล้ววงที่2เขาเรียกว่า screen ring ดูสวยนะสมส่วนดีจันชอบสามารถ control ทุกอย่างผ่านตัว screen ring ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปแตะ1ทีปุ๊บถ่ายรูปได้เลยแตะ2ทีเป็นการสลับเลนให้เป็นเลนกว้างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเป็นการสลับถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอคุณสามารถควบคุมเพลงต่างๆตรวจสอบสภาพอากาศรับสายดูปฏิทินได้ผ่านหน้าจอตัวเล็กๆอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ดูนะคะแตะ1ทีฟึบนี่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ถ้าแตะฟึบฟึบ2ทีนะคะมันจะเป็นแบบเป็นภาพกว้างเดี๋ยวลองดูนะแต่ถ้าสไลด์ขึ้นปึ๊บมันจะสลับเป็นวิดีโอสไลด์ขึ้นจะเป็นภาพนิ่งนี่เดี๋ยวให้ดูว่าที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะคะภาพกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแคบนะคะก็คือที่สลับเลนเมื่อกี้ตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะคะจากกล้องหน้านะคะก็จะสามารถใช้เลนกว้างถ่ายได้เหมือนกันทุกคนเรื่องที่2คือเรื่องของกล้องค่ะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะกล้องหน้าตรงนี้เลย 10.7 ล้านนะคะ wide angle 90 องศาส่วนกล้องหลังค่ะ3ตัวกล้องหลักคือ40ล้านต่อมาเป็นกล้อง13ล้าน ultra wide กว้าง120องศานะคะแล้วก็เลนใหม่เลย32ล้าน ultra spectrum ค่ะแน่นอนว่า Huawei เนี่ยเขาไม่เคยยอมใครเรื่องกล้องอยู่แล้วค่ะรอบนี้มีความพิเศษน่าจะถูกใจสาวๆมือถือเครื่องนี้สามารถตรวจจับและป้องกันแสงแดดผ่านกล้องหน้าได้นะคะเปิดการใช้งานผ่าน Mirror App เข้าสู่โหมดการป้องกันแสงแดดมันจะช่วยตรวจจับใบหน้าของเราว่า
หน้าเราเนี่ยทาครีมกันแดดทั่วหรือเปล่าแถมเขายังมีซัน protective detection ด้วยนะที่จะแจ้งเตือนเราว่าเฮ้ยตอนนี้นะอยู่ในแสง UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวแล้วให้เราป้องกันหน้าด้วยนะรอบนี้นะหัวเว่ยเขาใส่เลนส์อัลตราสเปกตรัมมาพร้อมหมวดใหม่ที่ชื่อว่าฟลูออเรสเซนซ์ค่ะมันคือหมวดเรืองแสงไฟแบบที่เราไว้ตรวจแบงค์ปลอมเลยค่ะทำให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนของแสง UV เราก็จะได้รูปภาพที่แบบแปลกตาสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเห็นชัดนะคะเวลาถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดมันก็จะเห็นเป็นการเรืองแสงเลยก็จะเป็นรูปแบบมุมมองใหม่ๆเดี๋ยวไปดูกันว่ารูปภาพจะออกมาเป็นยังไงค่ะเครื่องนี้นะคะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888 4G เท่านั้นนะแรม 12GB ROM 512GB ค่ะแบตเตอรี่เนี้ย 4,000 มิลลิแอมรองรับการชาร์จไว40วัตต์ค่ะรอบนี้นะคะมีทั้งหมด2สีในการก็คือสีขาวเรียบหรูและสีพรีเมียมโกลอันนี้เลยค่ะ2สีนะลายก็แตกต่างกันชัดเจนอันนี้จะเป็นลายแบบใบไม้นิดนึงแต่สีขาวจะเป็นอีกลายนึงค่ะการใช้งานนะคะสามารถโหลดแอปผ่าน Huawei App Gallery ได้เลยหรือว่าจะ Petal Search ก็ได้ค่ะสรุปข้อดีที่แจนชอบของตัว Huawei P50 Pocket ตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อที่1สามารถเซลฟี่แบบกล้องหลักหรือกล้องหลังได้มันก็จะได้ความละเอียดที่คมชัดกว่ากล้องหน้าทั่วไปข้อที่2หน้าจอตรงนี้ค่ะเป็น Screen Link สามารถใช้งานสั่งงานได้ง่ายถนัดมือนะคะไม่ต้องกางออกข้อที่3เรื่องของความปลอดภัยค่ะ Super Privacy เมื่อเราพับเครื่องนี้ปุ๊บปิดการใช้งานกล้องไมค์และโลเคชั่นทันทีเลยค่ะข้อที่4ขนาดและความบางเขาตั้งชื่อมาว่าพ็อกเก็ตก็แน่นอนมันต้องเก็บใส่กระเป๋าได้สบายๆใช่ป่ะกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อหรือแม้กระทั่งกระเป๋าเล็กๆที่ผู้หญิงชอบสะพายอ่ะทุกคนก็สามารถยัดฟืบปิดไม่ต้องกลัวเลยค่ะชอบมากเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายค่ะเรื่องของแบตและกล้องมือถือจอพับอ่ะจันเชื่อนะว่ามันมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างแต่ว่าเครื่องเนี้ยเขาใส่แบตมาให้ถึงตั้ง 4,000 มิลลิแอมเลยนะคะแล้วกล้องหลังอ่ะเขาใส่มาตั้ง40ล้านนะก็เรียกว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะเรื่องความแปลกใหม่แสง UV สีฟ้าไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะทำให้เราเนี่ยได้รูปภาพในมิติใหม่แถมตัวเครื่องของเขานะมันมีเรื่องของสุขภาพมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือฟีเจอร์ที่มันแปลกใหม่ก็น่าสนใจดีนะคะส่วนราคาของ Huawei P50 Pocket นี่นะคะในไทยยังไม่เปิดตัวแต่เขาจะเปิดให้พรีออเดอร์วันที่28มกราคมนี้นะคะในจีนสีขาว 8,988 หยวนหรือประมาณ 47,400 บาทส่วนตัว Premium Edition ตัวนี้นะคะสีทองราคาที่เขาเปิดตัวในจีนเนี่ย 19,88 หยวนหรือประมาณ 57,900 บาทค่ะแต่ก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าราคาในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ก็รอติดตามกันค่ะแจนเชื่อว่า Huawei P50 Pocket อันนี้นะจะเป็นมือถือจอพับที่หลายคนให้ความสนใจเลยค่ะเพราะว่ากล้องหลังอ่ะให้มีเยอะมาก40ล้านแล้วก็ดีไซน์ของมันค่อนข้างสวยบางแล้วก็เบานะคะปิดสนิทหมดเลยก็น่าจะถูกใจสาวๆเนาะมันมีฟีเจอร์หลายๆอันที่แบบแปลกใหม่ก็รอติดตามกันค่ะว่าประเทศไทยจะเปิดตัวในราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าอยากให้เราแบบไปลองอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวจันจะไปลองแล้วก็มาตอบทุกคนค่ะ